ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่พิพาทยังคงมีหลายดินแดนทั่วโลกล่าสุดเกิดการปะทะกันทางการทหารระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันโดยกระทรวงกลาโหมอาร์เมเนียอ้างว่าเกิดเหตุโจมตีที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองสเตปานาเคิร์ตและภูมิภาคนาโกโนคาราบักหลายจุดเมื่อเช้าวันที่27กันยายน2563จนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต16ศพบาดเจ็บอีกนับร้อยรายนอกจากนี้ยังพบสตรี1คนและเด็ก1คนเสียชีวิตด้วยนั่นทำให้กองทัพของอาร์เมเนียยิงเฮลิคอปเตอร์ของเพื่อนบ้านตกไป2ลำโดรน3ลำและทำลายรถถังได้อีก3คันขณะที่รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกพร้อมเคลื่อนทัพเต็มรูปแบบซึ่งจะมีการตอบโต้ทางการทหารและการเมืองอย่างเหมาะสมโดยนิโคปาชินยานนายกรัฐมนตรีกล่าวหาอาเซอร์ไบจานวางแผนรุกรานไว้ล่วงหน้าพร้อมเตือนว่าภูมิภาคนี้ใกล้เข้าสู่ภาวะสงครามขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังโจมตีตุรกีมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเรียกร้องนานาชาติร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เสถียรภาพสั่นคลอนฝั่งกระทรวงกลาโหมของอาเซอร์ไบจานก็อ้างว่าเพื่อนบ้านยิงปืนใหญ่โจมตีหลายหมู่บ้านจนมีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บและยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกแค่หนึ่งลำแต่ลูกเรือรอดชีวิตแถมยังทำลายระบบป้องกันทางอากาศของอาร์เมเนียได้12จุดพร้อมอ้างว่ากองกำลังสามารถเข้ายึดหมู่บ้านต่างๆสูงสุด7แห่งขณะที่อิลฮัมอาดิเยฟประธานาธิบดีก็ออกคำสั่งปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองการโจมตีของเพื่อนบ้านโดยกล่าวว่าเราต้องปกป้องอาณาเขตของเราเหตุผลของเรามีความชอบธรรมทั้งนี้2ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตได้มีข้อพิพาทในนาโกโนคาราบักพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาครอบคลุม 4,400 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากชายแดนอาร์เมเนีย50กิโลเมตรมาตั้งแต่ปี2534หลังท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาร์เมเนียประกาศแยกตัวออกมาจากอาเซอร์ไบจานนั่นจึงทำให้เกิดการสู้รบขึ้นผู้คนหลายพันคนถูกสังหารและมีคนจำนวนมากไร้ถิ่นฐานจนในปี2537ทั้งสองชาติบรรลุข้อตกลงหยุดยิงต่างฝ่ายต่างส่งทหารและยุทโธปกรณ์คุมเชิงตามแนวเขตปลอดทหารที่แบ่งแยกภูมิภาคนี้ออกจากพื้นที่อื่นๆของอาเซอร์ไบจานแต่ทว่าก็ยังมีเหตุปะทะกันอย่างประปรายโดยในปี2559ก็เกิดการโจมตีจนมีผู้เสียชีวิตกว่า200รายและล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดเหตุปะทะจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16ศพนั่นเป็นสาเหตุให้เกิดการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงบากูเรียกร้องให้รัฐบาลอาเซอร์ไบจานยึดดินแดนแห่งนี้กลับคืนมาหันไปดูนานาชาติมีเพียงตุรกีที่หนุนหลังอาเซอร์ไบจานเต็มที่ขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกับอาร์เมเนียกลับเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีและเจรจาเพื่อบรรเทาสถานการณ์เช่นเดียวกับสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสส่วนอิหร่านเพื่อนบ้านทั้งสองชาติเสนอตัวเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพ